เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟูสติลิส์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเราข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับ ท่านผู้ฟังครับในเทปก่อนๆน,นี้ผมได้แบ่งปันเรื่องราวของอาหารในราชสำนักของจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นวังปัตตานี4ีวังมาบ้างแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่านีการผรสมผสานวัฒนธรรมทั้งทางภาคใต้ของมาเลอินโดรวมถึงภาคกลางกรุงเทพนะครับหรืออยุธยาเนี่ยอยู่ในอาหารของอาราชสำนักปัตตานีด้วยนะครับในคราวนี้ผมก็เลยอยากจะแบ่งปันเรื่องราวของอา อาหารชาววังแบบหนึ่งนะครับก็คืออาหารชาววังของราชสำนักสยามนะของของกรุงเทพนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของอาหารชาววังเนี่ยมันมีมานมานานตั้งแต่เรามาีการปกครองแบบราชสัญักแล้วนะครับแต่ว่าที่มันมีหลักฐานชัดเจนแล้วค่อนข้างมีบันทึกแล้วก็มีเรื่องราวที่เรียกว่าบอกกันปากต่อปากแล้วก็เล่ากันมาเนี่ยก็น่าจะเป็นในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย พระวิมาดาเธอกรมพระสุทาสินีนาถ ปิยมหาราชปฏิวรดา,านะครับท่านเป็นเหมือนว่าท่านเป็นผู้คุมดูแลห้องพระเครื่องต้นหรือว่าห้องครัวของราชสนักสยามแล้วก็เริ่มมีการปรากฏหลักฐานชัดเจนมีบันทึกนะครับเรื่องราวของชื่ออาหารแล้วก็ตำรับต่างๆสูตรต่างๆมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับไอเรื่องราวของอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีบันทึกอะไรสักเท่าไหร่นะครับมาตั้งแต่อดีตแล้ว เวลาที่เราจะหาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไทยนะครับเรามักจะเจออยู่ในบันทึกของพวกฝรั่ง ที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยารวมถึงเข้ามาในราชสำนักนะครับเขาก็จะมาะมีบันทึกแล้วก็มองในมุมมองของฝรั่งที่เขามองมาส่วนคนไทยเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีการเขียนอะไรเอาไว้ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ชัดเจนเหมือนฝรั่งคงอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องสหรับสาคัญใดๆในสมัยก่อนนะครับเท่ากับเรื่องราวของฝ่ายหน้าหรือว่าของเรื่องของผู้ชายที่เป็นเรื่องของการรบนะครับเรื่องของการเมืองเรื่องของการค้าขาย พวกนี้ซึ่งก็จะมีบันทึกไว้ค่อนข้างชัดเจนส่วนตำราอาหารเรื่องของการปักสะดึงกรึ่งไหมดอกไม้เรื่องของอละเมิงละครอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ของผู้หญิงเป็นเรื่องของฝ่ายในนะครับก็จะไม่ได้บันทึกเอาไว้ชัดเจนและบางทีพวกที่เป็นเจ้าของตำรับทั้งหลายก็อาจจะมีการพูดกันว่าเอ้ยให้มันตายไปกับฉันเลยนี่แหละไม่ต้องให้มีใครรับรู้กันหรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เราคุยกันสนุกๆน,นะครับว่าบางตำรับบางตำราก็จะหายไปกับเจ้าของตำรับไปเลยบางตำรับก็จะมีการสืบเนื่องต่อๆกันมาโดยการเขียนด้วยลายมือบ้างการบอกปากต่อปากกันบ้างนะครับ อาหารในสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นอาหารชาววังเนี่ยก็จะมีบุคคลท่านหนึ่งถ้าใครที่ติดตามเรื่องเราวข้างเตาถานของผมมาบ่อยๆเนี่ยก็จะได้ยินชื่อของบุคคลท่านนี้นะครับท่านก็คือหม่อมหลวงเนื่องนินรัตนั่นเองนะครับหม่อมหลวงเนื่องนินรัตเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นหลานนะครับเป็นหลานของเจ้าหญิงสบายนินรัตซึ่งเป็นห้องคนที่ดูแลห้องพระเครื่องต้น ของข่าวในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็จะมีห้องเครื่องขาวแล้วก็ห้องเครื่องหวานห้องเครื่องขาวเนี่ยหม่อมเจ้าหญิงสบายหรือว่าภาษาโบราณจะเรียกหม่อมเจ้าว่าเจ้าครอกนะครับเจ้าครอกหญิงสบายเป็นคนดูแลส่วนห้องเครื่องหวานเนี่ยก็จะมีหม่อมเพื่อนนะครับเป็นคนดูแลนะครับหม่อมเพื่อนนี่ก็จะมี รูปร่างที่ตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้คุณย่าเนื่องเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าก็จะแบ่งกันแล้วสองห้องเครื่องเนี่ยก็จะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ก็จะหน้างอใส่กันตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับก็เป็นเรื่องราวสนุกๆที่คุณย่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของอาหารชาววางในตำรับของคุณย่าหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยท่านบอกว่าอาหารชาววางเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะติดรสชาติหวานเสียทีเดียวนะครับเราอาจจะได้ มองเคยได้ยินนะครับมองเห็นภาพอาหารชาววังต้องมีรสชาติหวานนำหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับสมเด็จพระศรีสวลินนะครับหรือว่าสมเด็จพระพันวษา,าเนี่ยเคยมีบันทึกเรื่องราวเป็นพระราชาทะเลขาถึงหม่อมเจ้าจงจิตถนอมเวลาท่านบันทึกเอาไว้เนี่ยจะพูดว่าท่านโปรดเสวยพวกปลาจระ,รระจของเค็มต่างๆท่านไม่โปรดเสวยอาหารที่มีรสชาติมันหรือว่ารสชาติหวานหรือว่าข้ากะทิเลยสักเท่าไหร่ ดังนั้นเนี่ยพวกกะปีผ้าพวกปลาทรงเครื่องปลาหล่นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของโปรดที่ท่านทรงโปรดเสวยนะครับมากกว่าของขอาหวานหรือว่ามันๆนะครับพวกของหวานของมัน,นอาจจะเป็นของแหนมของแกล้มนะครับสําหรับ อาเป็นของเสริมเช่นหมูหวานนะครับหรืออาจจะมีพวกของที่าฉาบน้ําตาลอะไรพวกนี้นครับแทรกอยู่ในอาหารชาววางบ้างที่เป็นของรสจัดๆแล้วอาหารชาววางจริงๆมันจะมีรสชาติยังไงใช่ไหมครับคือหม่อมหลวงเนื่องก็บอกว่ามันจะต้องมี3ามรสเปียกนะครับสามรสเปียกหากใครทําแกงต้มส้มซึ่งมี3รสเป็น และชิมรสต้มส้มได้เปียบคนนั้นจะทำอาหารได้อย่างรสชาวังอ่าหม่อมหลวงเนื่อเคยเล่าให้ผมฟังว่าต้มส้มหรือว่าท่านเรียกว่าแกงต้มส้มนะครับมันจะเป็นแกงครูนะครับคนสมัยใหม่ไม่ค่อยรู้จักแล้วว่าต้มส้มเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงนะครับบางทีบางคนอาจจะเดาว่าเอ้ยมันเป็นคล้ายๆแกงส้มหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเหมือนต้มยำไหมหรือว่ารสชาติมันบางคนก็จินตนาการไปเรื่อยนะครับก็ถ้าใครทาเป็นเนี่ย แลร้รสชาติถูกต้องตามแบบตำร,รับโบราณเนี่ยคุณย่าก็จะบอกว่าสามารถทำรสแบบชาววางได้นะครับรสชาติต้มส้มเนี่ยมันจะมีความเป็นกึ่งรสต้มเค็มนิดๆแต่มันจะมีความใสกว่าแล้วจะมีความหอมของขิงนะครับแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมไม่หวานมากนะครับ จะมีความเปรี้ยวหวานเค็มนะครับแล้วก็รวมกลมกันก็นเรียกว่ารสกลมภาษาโบราณน,นะครับอยู่ในหนึ่งชามนะครับแล้วเราก็มักจะใช้ปลากระบอกหรือไม่ก็เป็นปลาทูนะครับเอามาเป็นปลาที่นิยมนํามาต้มส้มบางทีก็จะมีพวกปลาตะเพียนด้วยนะครับแต่ปลาตะเพียนเนี่ยก้างค่อนข้างเยอะเราต้องระมัดระวังให้ดีในการที่เรามาปรุงอาหารแต่ว่ามีรสชาติที่อร่อยมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของคุณย่าหม่อมหลวงเนื่องนินรัต คร่าวๆนะครับว่าท่านมีประวัติความเป็นมายังไงนะครับคุณย่าหม่อมหลวงเรื่องนินรัตเนี่ยเป็นบุตรีคนที่สามนะครับของหม่อมราชวงศ์อั้นนินรัตและก็นางเผือกนินรัตนอยุธยานะครับสืบราชสกุลมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านินรัตกรมหมื่นอรงค์กฎกิจปรีชาลงมาทางพระอัยกาคือหม่อมเจ้าชายชุ่มนินรัต เมื่อหม่อมหลวงเนื่องเกิดนะครับท่านพ่อถูกหมอดูทักว่า บุตรเนี่ยเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่หากเลี้ยงเองจะต้องตายแต่หากให้เจ้านายเลี้ยงจะเป็นคนรอดนะครับประจวบเหมาะกับหม่อมเจ้าหญิงสบายนินรัตทัญญาของท่านเนี่ยนะครับผู้เป็นย่าต้องการเลี้ยงหลานสักคนนึงหม่อมหลวงเนื่องจึงได้เข้าไปอยู่ในวังสุวรันทาโดยมีหม่อมเจ้าหญิงแย้มเยื้อนหรือท่านอาเยื้อนนะครับที่หม่อมหลวงเนื่องท่านเรียกบ่อยๆราชสกุลสิงหรานะครับท่านเป็น เป็นคุณอานะครับเป็นท่านอาเป็นคนเลียงท่านมานะครับในครั้งนั้นเนี่ยหม่อมเจ้าหญิงแย้มเยื้อนได้ทรงถวายงานรับใช้พระวิมาดาเธอนะครับพะระอครชายาในรัชกาลที่5ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลห้องเ,อเครื่องต้นนะครับในสมัยนั้นโดยมีหน้าที่ทำเครื่องเสวยต่างๆ เหตุนี้เองเนี่ยทำให้คุณย่าหม่อมหลงเนื่องได้เรียนรู้และจดจําทั้งวิธีการปรุงอาหารชาววังและก็ได้ชิมรสชาติแบบชาววังแท้ๆที่ต้องเรียงกันมา3ามรสคือเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะครับเป็นหน้ากระดานมาเลยท่านเรียกท่านเรียกบ่อยๆเวลาที่ผมคุยกับท่านเนี่ยนะครับว่ารสชาติ เรียงเป็นหน้ากระดานนะครับเท่ากันทุกรสถ,ถ้าเราใส่น้ำปลา3าช้อนน้ำตาลก็ต้อง3ช้อนมะนาวก็ต้อง3ช้อนเท่ากันนะครับอันนี้เรียกว่าประ,ประมาณคร่าวๆแต่ว่ารสชาติจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เรียกว่ารสมือหรือว่าฝีมือมากกว่าของแม่ครัวในแต่ละคนรวมถึงวัตถุดิบต,ต่างๆที่เราเอามาใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยแต่ละฤดูกาลแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยความจัดความเข้มความอ่อนของรสชาติเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแต่ละฤดู มันไม่เท่ากันฤดูน้ําอาจจะทําให้ฤดูน้ําหลากอาจจะทําให้ตัวน้ําตาลหรือว่าตัวมะพร้าวหรืออะไรพวกนี้เนื้อมันจะไม่เข้มข้นเท่ากับฤดูแรงฤดูที่มันแรงจัดๆน้ําแห้งนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีกะประมาณจากรสมือที่เราทําไปชิมไปการทําอาหารไทยเนี่ยต้องทําไปชิมไปนะครับจะบอกสูตรตายตัวไม่ได้นะครับ และในวันนี้นะครับผมก็จะนําตํำรับอาหารของคุณย่าหม่อมหลวงเนื่องนะครับมาแบ่งปันให้กับพวกเพื่อนๆได้ฟังนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังกันครับ อาหารอย่างแรกนะครับที่ผมรู้สึกชอบแล้วรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องราวแล้วก็มีวิธีทาที่มันน่าสนใจมากเลยก็คือปลาตะเพียนทอดกรอบไร้ก้างครับครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสมารับประทานปลาตะเพียนไร้ก้างทอดกรอบที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับในจังหวัดพระนครศรียุธยามันกับข้าวกับปลาท้องถิ่นเนี่ยของชาวบ้านรุนนะครับในอําเภอเมืองพระนครศรียุธยานี่แหละโดยเขาจะนําปลามาทอดเนี่ย รับประทานร่วมกับใบผักชีแล้วก็น้ำปลาหวานสดก็คือน้ำปลาหวานที่ไม่ผ่านการเคี่ยวนั่นเองนะครับซึ่งผมไปครั้งนี้ผมได้ไปทำงานด้วยจะเป็นการเรียกว่าทดสอบสูตรทดลองสูตรเป็นการคัดเลือกเมนูอาหารสลหรับเตรียมใส่ลงในเมนูอาหารนั่นเองนะครับ เมนูเจ้าปลาตะเพียนไร้ก้างทอดเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเมนูที่คุณย่าหม่อมหลวงเนื่องเคยเล่าให้ฟังไว้ถึงปลาตะเพียนฟูไร้ก้างแบบที่วังสุนันทาทำนะครับเรื่องมันก็มีอว่าที่พระวิมาดาเธอเนี่ยโปรดให้ข้าหลวงไปเหมาซื้อปลาตะเพียนสด ตลาดเทเวศในฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่ปลาเนี่ยมันมีมันมากนะครับกุ้งก็มีมันมากที่หัวแดงแดด้วยเหมือนกันนะครับมันกําลังเก็บสะสมไขมันกันเอาไว้นะครับเราก็จะนิยมรับประทานปลากันในกุ้งหรือว่าสัตว์น้ํากันในช่วงฤดูหนาวตอนประมาณปลายปีนี้นะครับธันวาพฤศจิกาธันวามกรานะครับเราก็จะนิยมกินกันนะครับ ฤดูนี้เราเรียกว่าฤดูข้าวตกรวงนะครับคนโบราณจะเรียกว่าฤดูข้าวตกรวงพอดีเลยนะครับปลาก็จะสมบูรณ์มันจะตัวอวบอ้วนและรสชาติจะอร่อยกว่าปลาในฤดูอื่นนะครับ เมื่อเราไปเหมาปลามาแล้วนะครับอันนี้คือหม่อมหลวงเรื่องท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าไปเหมาปลาที่ตลาดเทเวศเราก็จะนาปลามาล้างมาทําความสะอาดผ่าท้องแล้วก็นําเครื่องในทิ้งไปนะครับแล้วก็แบะตัวปลาออกเป็นสองซีกโดยไม่ต้องขอดเปล็ดออกนะครับแล้วเราก็ทาเกลือป่นบาง,บาง ผึ่งในกระด้งให้แห้งพอมาดแล้วก็นําไปทอดน้ํามันร้อนๆในกระทะใบบัวแล้วก็ทอดแค่พอสุกยังไม่ให้กรอบนะครับเอาแค่พอสุกพอเอาแค่เนื้อตึงๆไม่ให้สุกมากนักจากนั้นเนี่ยก็ตักขึ้นจากกระทะ ทิ้งให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ใส่ลงในจานสังกะสีเคลือบนะครับใบละตัวเราคงเคยเห็นจานสังกะสีนะครับสีขาวๆแล้วก็จะมีขอบสีน้ำเงินนะครับใบเล็กๆนะครับอันนี้ก็คนโบราณก็ใช้กันนะครับแล้วก็ใส่กระทะละตัว ก็ให้ค้าหลวงรุ่นเล็กนะครับก็จะมีค้าหลวงอยู่3ามรุ่นคือรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กเขาก็จะให้ค้าหลวงรุ่นเล็กเนี่ยใช้แหนบคุ้ยเขีย่ยเอาก้างปลาตะเพียนออกทิ้งไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คือเอาแบบเท่าที่ฝีมือเด็กเล็กๆ,ๆนะครับทำให้ออกให้ได้มากที่สุดนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปลาตะเพียนนั้นเนี่ยแม้จะมีเนื้อปลาที่หวานอร่อยรสชาติดีเพียงใดก็ตามก็แต่ด้วยความที่มันมีก้างเล็กๆละเอียดแล้วก็ก้างเยอะเป็นรูปตัววายนะครับมันจะแทรก กระจายอยู่ในเนื้อปลาเนี่ยทำให้หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะกินมันเท่าไหร่นะครับ เมื่อข้าหลวงรุ่นเล็กเนี่ยได้ตั้งหน้าตั้งตาคุยเขีย่ยเอาก้างออกจนสุดความสามารถที่เด็กเล็กๆทําได้แล้วนะครับทำดึงกันไปนกันช่วยกันดึงเนี่ยพอดึงกันจนเท่าที่ทําได้ก็ค่อยๆประครับประคองถือจานปาตเพยียนที่คุยเขีย่ยก้างจนคิดว่ามันหมดแล้วเนี่ยส่งมาให้ข้าหลวงรุ่นกลางอ่ารุ่นนี้จะโตหน่อยนะครับก็มาคุยหาเศษก้างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในรอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นการเก็บงานละเอียดนะครับให้มั่นใจว่าก้างหมดแล้วจริงๆจึงนา ส่งไปยังพนักงานทอดต่อไปซึ่งในการทอดปลาในรอบที่สองนี้นะครับเราจะต้องทอดน้ำมันที่มีความร้อนจัด ท่วมตัวปลาจนเนื้อปลาที่ถูกคุ้ยก้างออกจนร่วนเป็นปุยขาวแล้วนั้นเนี่ยมันพองฟูเกล็ดปลาชีตั้งขึ้นเหลืองกรอบร่วนชาเป็นสีน้ำตาลทองหอมหวนชวนรับประทานยิ่งนักนะครับเราก็นำมาวางลงบนกระดาษฟางซับน้ำมันออกให้หมดทิ้งให้คลายความร้อนความชื้นระเหยออกไปให้มากที่สุด แล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําปลาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วและทิ้งจนเย็นนํามาส่งให้ข้าหลวงรุ่นใหญ่อ่ารุ่นเล็กทําเสร็จไปแล้วส่งให้รุ่นกลางรุ่นกลางทําเสร็จอ่าทอดเสร็จส่งมาให้รุ่นใหญ่ต่อรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ห่อด้วยกระดาษสีแบบต่างๆแล้วก็ต้องห่อด้วยแบบสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะครับเรียกว่าห่อแบบออริกามิหรือออริกามินะครับให้สวยงามเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านก็จะพระวิปากษเนี่ยก็จะให้คุณข้าหลวงเนี่ย ส่งไปเรียนการถอดกระดาษแบบญี่ปุ่นนะครับการทําดอกไม้นะครับการ อิคาบานาการทำดอกไม้แบบอิคาบานาการชงชาอะไรพวกนี้ครับไปถึงญี่ปุ่นเลยก็จะมีคุณหนุยโชติกาสเถียนนะครับที่คุณย่าหมอ่อมหลวงเนื่องเคยเล่าให้ฟังว่าคุณหนุยเนี่ยได้ถูกส่งไปเรียนแล้วให้กลับมาทํางานศิลปะงานฝีมือแบบญี่ปุ่นต่างๆเหล่านี้ในวังนะครับรวมถึงการห่อปราตเพียนทอดให้สวยแบบออริกามิด้วยเช่นเดียวกันนะครับ โดยทรงโปรดให้ห่อปรตาตะเพียนทอดกรอบเนี่ยนะครับห่อละสามตัวบ้าง4ตัวบ้างแล้วก็เขียนจำนวนตัวปลาไว้ที่มุมของห่อกระดาษผูกด้วยเชือกเกลียวสีขาวตีตราด้วยขลั่งประทับอักษพรพัธนมาพิไทยย่อสอสอหรือก็คือสายสวรีพิลมนะครับเป็นพระนามของพระวิมาดาเธอนะครับ แล้วก็ห่ออย่างเรียบร้อยเลยนะครับงดงามแล้วก็นําขึ้นทุนกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือรัชกาลที่5ในสมัยนั้นแล้วก็นําไปประทานพระบรมองค์สารวง์ยังวังต่างๆโดยฝากไปกับรถพระที่นั่งบ้างบางทีก็ประทานไปกับข้าหลวงรุ่นกลางนําไปถวายเจ้านายฝ่ายในซึ่งปัตตเพียนพวกนี้นะครับก็ยังแสดงนัยยะนะครับถึงความเป็นสิริมงคลความมั่งคั่งความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์มาแต่ครั้งโบราณแล้ว เฉยเช่นเดียวกับปลาคาฟนะครับหรือว่าปลาในของประเทศญี่ปุ่นด้วยนั่นเองตําหรับต่อมานะครับก็คือซุปสาคูไข่นกกระทานะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ ซุปสาคูไข่นกกระทานเนี่ยเป็นซุปที่เป็นลนักษณะเหมือนเครื่องว่างยามบ่ายก็ได้หรือจะเป็นอาหารเช้าก็ได้นะครับที่ได้ชื่อว่าซุปสาคูไข่นกกระทานเนี่ยเพราะว่าเขาจะนําไข่เค็มมาห่อด้วยแป้งสาคูแล้วนาไปต้มก่อนปรุงเมื่ออยู่ในชามแกงนะครับจะส่องแสงออกมามีสีแดงคล้ายกับไข่นกกระทานั่นเองนะครับ หม่อมหลวงเนื่องเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยในสำรับอาหารเช้าของคนไทยที่เป็นชาววางเนี่ยก็จะมีเครื่องที่เป็นฝรั่งด้วยนะรับนะครับก็จะมีนมตราหมีนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้มาเป็นแพ็คหรือว่าเป็นอ่าลังกระดาษแต่เรามันจะมีลังไม้ฉ่ำฉานะครับตอกนะครับมาเป็นลักษณะเป็นลังไม้นมก็จะใส่ใส่ ล่างมาแล้วก็เอามาเป็นเครื่องเสวยมีเนยถังทองนะครับมีนมตรามแหม่มทุนหัวนะครับแล้วก็จะมีไข่ดาวมีหมูแฮมมีอาหารฝรั่งแบบนี้นะครับขนมปังหัวกะโหลกทาเนยก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องเสวยที่กินกันตอนเช้าของพวกชาววังแล้วก็รวมไปถึงเจ้าซุปสาคูไข่นกกระทานี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมเคยเห็นคุณย่าทำเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าเป็นซุปฝรั่งนะครับแต่ว่า จะใส่ตัวสาคูไข่นกกะทานี้ลงไปด้วยซุปแบบฝรั่งนี่ก็จะมีอย่างาตัวมันฝรั่งแครอทมะเขือเทศนะครับแล้วก็มีพริกไทยเกลือนะครับปรุงรสให้มีความเค็มหอม มันนะครับก็เหมือนซุปฝรั่งทั่วไปที่เราเพิ่มตัวความเป็นภัยของไอตัวสาคูไข่นกกระทานี่ลงไปนะครับส่วนผสมเนี่ยหม่อมหลวงเนื่องไม่ได้บอกไว้เป็นหลักช่างตรงวัดชัดเจนนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ที่รถมือหรือว่าฝีมือตามที่ได้ผมได้เล่าให้ฟังเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยสูตรนะครับก็จะเป็นคร่าวๆเ,เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเม็ดสักคูดิบน้ำนะครับน้ำเปล่า ไข่แดงของไข่เค็มสดนะครับหอมหัวใหญ่หันห่นลูกเตา๋าแครอทหั่นลูกเตาเ๋ามันฝรั่งหั่นลูกเต๋าหัวไชเท้าหั่นลูกเต๋านะครับอ่าเห็นไหมครับว่าก็จะเป็นเครื่องแบบซุปฝรั่งจริงๆเลยนะครับอกไก่ต้มฉีกเป็นเส้นนะครับแฮมหรือไส้กรอกหั่นเป็นชิ้นบางๆพริกไทยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําที่ใช้ต้มสักคูมีผักชีแล้วก็ขนมปังปิ้งนะครับตามชอบเลยที่เราไว้สําหรับ กินกับตัวซุปสักูเอาไว้จิ้มก็ได้นะครับส่วนผสมของน้ำซุปก็จะมีโครงไก่นะครับเลาะส่วนที่เป็นมันทิ้งออกนะครับเหลือจะเป็นเนื้อล้วนๆนะครับน้ําที่ใช้สําหรับต้มแล้วก็เกลือป่นนะครับวิธีทำนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเคี่ยวน้ําซุปโดยเริ่มจากเติมน้ําใส่หม้อแล้วก็ใส่โครงไก่ลงไปนะครับเปิดไฟต้มจนเดือดแล้วก็เติมเกลือหลีไฟลงเคี่ยว หมั่นช้อนฟองออกจนหมดเพื่อให้น้ำสุกใสเราเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วหากน้ำมันงวดเกินไปเราก็เติมน้ำเพิ่มลงไปได้ปิดไฟแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ำเราผสมเม็ดสักูดิบกับน้ำในภาชนะนะครับเราก็ปิดให้มิดปิดให้มิดชิดนะครับแล้วก็พักไว้30นาทีนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนวดให้เหนียวพักไว้อีกครึ่งชั่วโมง แล้วก็หั่นไข่แดงเป็นชิ้นเล็กๆให้ได้6ส่วนนะครับปั้นเป็นทรงลีปั้นไข่แดงนะครับออกมาให้เป็นรูปรีรีเหมือนกับทรง,ทรงของไข่นกนะครับแล้วก็นําแป้งสักคูมาห่อด้านนอกปั้นแป้งที่ห่อไส้ให้เป็นรูปรีอีกครั้งหนึง่งต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่สักคูที่ห่อไข่แล้วเนี่ยลงไปต้มจนสุกแล้วก็นํามาขึ้นแช่น้ําเย็นพักเอาไว้แล้วก็ต้มน้ำซุปที่กรองไว้ให้เดือดอีกครั้งนะครับใส่เนื้ออกไก่ชี แฮมหรือไส้กรอกมันฝรั่งแครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็หัวไชเท้าต้มสุกลงไปใส่สาคูที่ต้มแล้วลงไปปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยโรยพริกไทยแล้วก็ใบผักชีแล้วก็รับประทานกับขนมปังปิ้งนะครับเป็นอาหารเช้าหรือไม่ก็เป็นของว่างยามบ่ายก็ได้ อาหารจานถัดมานะครับก็คือสาคูไส้ปลานั่นเองนะครับสาคูไส้ปลาเนี่ยเป็นเรียกว่าของว่างอย่างแรกๆเลยที่ผมได้กินฝีมือของคุณย่าหม่อมหลวงเนื่องนะครับปกติเราจะเห็นแต่สาคูไส่หมูใช่ไหมครับสาคูไส่หมูทั่วๆไปที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นหัวไชโป๊ผัดใส่ทวลิสงนะครับใส่หมูสับแต่อันนี้คือเป็นสาคูไส้ปลาเป็นสูตรตำรับของวังโสสุนันทานะครับ ทุกวันเวลาบ่ายสี่โมงนะครับคือเวลาเสวยพระสุธารรสชาของในวังทั่วๆไปตามปกติจะต้องมีการตั้งเครื่องว่างซึ่งสักคูไส้ปลาเนี่ยก็เป็นเมนูหนึ่งนะครับที่ตั้งเครื่องเสวยบ่อยครั้งที่สุดเคล็ดลับเวลานวดแป้งสักคูก็คือต้องใช้น้ําเย็นนวดนะครับเมื่อนํามาปั้นแป้งจะได้ไม่ติดมือมากนะักแล้วก็ปลาที่ใช้เนี่ยต้องเป็นปลาช่อนนานะครับ เพราะว่าปลาช่อนนาในการทําไส้เนื้อเขาจะไม่คาวเดี๋ยวนี้ก็จะมีการใช้ปลากระพงด้วยผมเคยไปที่บ้านของหม่อมหลวงเนื่องท่านน่ยนะครับแล้วก็ทําขนมแป้งสิบท่านก็ใช้เนื้อปลากระพงในการทําไส้ของ ออตัวขนมแป้งสิบนะครับซึ่งปลาช่อนนาะอาจจะหายากแล้วในช่วงหลังแต่เนื้อปลากระพงเนี่ยหาค่อนข้างง่ายกว่านะครับเนื้อปลาช่อนนาเนี่ยมันมีสีขาวสะอาดแล้วก็มันไม่ค่อยเยอะเวลานําไปนึ่งสีของไส้จะไม่ทะลุแป้งสังคูแล้วก็ไม่มันเยิ้มนะครับป้านิดนะครับป้านิดเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมของคุณย่านะครับซึ่งผมก็เจอท่านบ่อยสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านบอกเคล็ดลับว,ว่าถ้าใครสามารถหาปลาหมู ซึ่งเป็นปลาทะเลมาปรุงได้จะช่วยให้ได้ไส้ปลาที่มีสีขาวสวยน่ารับประทานปลาหมูนี่ไม่รู้ว่า,าเพื่อนๆเ,เคยเห็นหรือเปล่าครับเป็นปลาที่ตัวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากเป็นปลาทะเลแล้วก็มีปากสีแดงๆน่ารักเลยแล้วก็มันจะมีตัวกลมๆอาจจะเป็นที่มาของชื่อที่ว่าเป็นปลาหมูก็ได้นะครับวิธีทำนะครับก็คือเราจะเอาปลาช่อนมา,หร,า,รนนานหรือว่าปลาช่อนนาหรือว่าปลาหมูเนี่ยเอามา สับละเอียดนะครับเราก็ใช้ประมาณสักเครื่องกิโลกร,รัมนะครับนะครับแล้วมีหอมเล็กซอยรากผักชีกระเทียมพริกไทยอรือสามเกลือะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลปีป๊บแล้วก็ซอสปรุงรสถั่วที่สงป่นละเอียดเกลือผักชีซอยแล้วก็น้ำ,นำมันพืชสำหรับใช้ผัดไส้นะครับแล้วก็น้ำเปล่าสำหรับต้มเนื้อปลานะครับแล้วก็น้ำเย็นสำหรับแช่ปลาน้ำเปล่าสำหรับแตะมือขนาดบ,บ้านสักคูน้ำมันกระเทียมเจียว แล้วก็กระเทียมเจียวตามชอบนะครับพริกขี้หนูสดผักกาดหอมผักชีนะครับอันนี้ก็ไว้สําหรับที่กินร่วมนะครับส่วนผสมของแป้งสักคูเนี่ยก็จะมีเม็ดสักคูดิบน้ําเปล่านะครับวิธีทําก็คือผสมแป้งสักคูโดยใส่สักคูดิบลงในอ่างพรมน้ําลงประจนทั่วนะครับปิดฝาให้สนิทพักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยเทน้ําลงไปนวดเมื่อเหนียวดีแล้วเราก็ปิดฝาภาชนะพักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็นําไปห่อไส้ ตั้งน้ำต้มปลาให้เดือดนะครับใส่ปลาลงไปแล้วก็หลีไฟลงไปให้เป็นไฟกลางรอจนปลาสุกทั่วทั้งตัวตักขึ้นแช่น้ําเย็นจนหายร้อนตักปลาขึ้นแล้วก็ลอกถังปลาออกเหลือเอาแต่เนื้อนะครับแกะก้างออกให้หมดเลยนะครับยีด้วยมือเพราะให้เนื้อปลาแตกออกมาแล้วเราก็พักเอาไว้ เราก็ทําไส้สครูนะครับโดยผัดกับหอมกับน้ํามันนะครับให้มันเหลืองหอมเลยนะครับแล้วก็ใส่เนื้อปลาผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสปรุงรสเกลือน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับให้มันมีความหวานกับเค็มใส่ถั่วลิสงปน่นผัดลงไปนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วแล้วเริ่มเหนียวเราปิดไฟแล้วก็โรยผักชีแล้วก็เ้าแล้วก็พักไว้ให้เย็น เราจะหยิบแป้งสักคูมานิดนึงนะครับใช้นิ้วบี้ให้เป็นแผ่นใส่ไส้ปลาตรงกลางแล้วก็ตลบแป้งห่อให้ไส้มิดนะครับแล้วเราก็ปั้นให้มีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็ให้ไส้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยแล้วเราก็นําน้ํามันมาทาใบตองเอาไปรองบนถาดนะครับวางสักคูที่ปั้นลงไปแล้วก็นําถาดที่เรียงสักคูไว้เนี่ยไปน,นึ่งประมาณ15นาทีจนสุก แล้วก็นํามาพรมด้วยน้ํามันกระเทียมเจียวจัดใส่จานแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็จะรับประทานคู่กับพริกขี้หนูผักกาดหอมแล้วก็ผักชีสดเป็นของว่างยามบ่ายครับ อาหารจานต่อไปนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยก็คือสเตลือนะครับสเตชื่อสเตไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะครับคือถึงกับเรื่องลือกันเลยทีเดียวพระวิษมดาเธอทรงมีรับสั่งไปที่เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชให้หาชาวชวาผู้ทำกับข้าวเก่งเพราะโปรดอยากได้ตำรับกับข้าวของชาวชวาชาวชวาจึงสอนพระองค์ทำเนื้อย่างนะครับต้นตำรับเนี่ยใช้เนื้อวัวแต่ชื่อของอาหารชนิดนี้เรียกยาก คนในวังจึงเรียกเพี้ยนเป็นสเตะ๊ะและด้วยความอร่อยจนเป็นที่กล่าวขวัญจากสเต๊ะธรรมดารรมดาเนี่ยจึงกลายเป็นสเต๊ะลือซึ่งเป็นต้นตำรับของ หมูสเต๊กในปัจจุบันนะครับแต่สเต๊กลือที่ผมเคยเห็นที่คุณย่าทำเนี่ยโหมันมีความเข้มข้นมากนะครับแล้วก็มีความหอมอร่อยมากเลยนะครับไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยกินร่วมกับผักกาดหอมนะครับแล้วก็แตงกวาอาจจะมีน้ำจิ้มพริกตำใส่น้ำส้มส่ชู เคี้ยวนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีน้ําจิ้มถั่วแบบที่เรากินปกติทั่วไปนะครับส่วนผสมนี้นก็จะมีเนื้อหมูหัวกะทิลูกเผักชียี่ราธุริสงคั่วหอมเล็กขมิ้นนะครับนมข้นหวานน้ําตาลปี๊บเกลือน้ําปลาแล้วก็เหล้าหรือสเกนะครับอันนี้อาจจะเป็นสเกก็ได้เป็นสเกของญี่ปุ่นอาจจะเป็นเหล้าทั่วๆไปก็ได้นะครับผักกาดหอมตังกวาปลอกเปลือกนะครับอันนี้ก็ไว้กินแหนมนะครับ วิธีทำนะครับเราก็จะแล่มันแล้วก็ผังเผืดหมูออกใช้มีดหันให้มันเป็นชิ้นบางๆนะครับประมาณกว้าง1น,นิ้วยาว3นิ้วแล้วก็ผสมเครื่องปรุงต่างๆนะครับก็จะมีพวกลูกผักชีคั่วยี่หลานะครับที่มันขลกละเอียดแล้วนะครับมีถั่วลิสงคั่วนะครับ แล้วก็หัวกะทิใส่ลงไปมีน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำปลาผงขมิน้นนมข้นแล้วก็เหล้าสเกนะครับแล้วก็ขยําเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเนี่ยพวกนี้นะครับแล้วก็กับเครื่องต่างๆหมักไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้หมูนุ่มแล้วให้มันเครื่องต่างๆเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อทิง้งไว้ประมาณสามชั่วโมงแล้วก็นํามาเสียบไม้โดยเสียบเหมือนกับเราด้นผ้านะครับเราเย็บผ้าเนี่ย อัจกันไปนะครับทบไปทบมาจะดูกลมนะครับเหมือนกับเรียกว่าให้ไม้เนี่ยมันอ่อนโค้งลงมานะครับสมัยก่อนก็จะใช้ตัวก้านมะพร้าวนะครับนี่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้ไม้ธรรมดาแล้วนะครับแล้วเราก็มาปิ้งบนเตาสเตะนะครับย่างไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พรมหมันพรมน้ํานะครับจนหมูสุกแล้วเราก็นํามากินกับตัวแตงกวาผักกาดหอมนะครับแล้วก็น้าจิ้มเขาก็จะมีหัวหอม เล็กนะครับผัวหอมเล็กหอมแดงนี่แหละผักพิกชี้ฟ้าแดงน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเอามาเขี่ยวใส่เกลือรวมกันก็จะเป็นน้ำจิ้มสเต๊ะแบบของน้ำจิ้มสเต๊ะลือนะครับ หารตำลับอีกแบบหนึ่งนะคะที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือพริกขิงตามเสด็จอ่ามันจะต่างกับพริกขิงต่างๆทั่วๆไปเป็นยังไงนะครับก็คือพริกขิงตามเสด็จเนี่ยก็จะมีเรื่องราวอยู่ที่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยหรือรัชกาลที่5จะเสด็จหัวเมืองประพาส ที่ที่ใดก็ตามนะครับก็จะมีเจ้าพริกขิงเนี่ยอยู่ในไหซองนะครับใส่ไปด้วยนะครับซึ่งไหซองอันนี้ว่ากันว่าเป็นหายที่เจ้าดารารัศมีนะครับใส่ใบเมี่ยงนะครับนำมาถวายพระวิมาดาเธอนะครับมาจากเชียงใหม่แล้วก็จะมีไหเนี่ยเหลือที่ จากการใส่ใบเมี่ยงมาแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็เลยนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับเช่นเอามาใส่อาหารใส่ของต่างๆพวกนี้นะครับหม่อมหลวงเนื่องเล่าให้ฟังว่านะครับสูตรเนี้ยไม่มีหมูแต่ว่าถ้าเกิดเราปรุงนอกตำราให้มันอร่อยขึ้นนะครับเราก็จะใส่หมูลงไปผัดด้วยนะครับสูตรของพริกขิงตามเสด็จเนี่ยนะครับก็จะมีหมูสับ มีกุ้งแห้งมีพริกแห้งเม็ดใหญ่นะครับมีขาซอยตะไคร้ซอยผิวมะกรูดซอยหอมแดงหรือหอมเล็กกระเทียมปอกเปลือกนะครับกะปิอย่างดีเกลือน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำมันพืชกุ้งแห้งนะครับ แล้วเราก็จะกินกับปลาช่อนแดดเดียวหรือปลาสลิดนะครับแล้วก็มีไข่แดงของไข่เค็มสุกมีกระเทียมดองนะครับแล้วก็ผักต่างๆวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็จะบีบน้ําออกจากพริกให้หมดนะครับคือพริกแห้งนี่แหละซอยพริกให้ละเอียดแล้วก็ใส่ครก นะครับโคลกกับเกลือนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยใส่ขา่าตะไคร้ผิวมะกรูดหอมแดงหรือหอมเล็กนะครับกระเทียมแล้วก็กระปิโคลกลงไปตามลาดับจนละเอียดแล้วก็ใส่กุ้งแห้งโคลกป่นรวมกันลงไปพักเอาไว้แล้วก็ผัดหมูสับเครื่องพริกขิงกับน้ํามันนะครับด้วยไฟกลางอ่อนๆนะครับจนจนกระทั่งน้ําพริกเนี่ยสุก นะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะขามเปียกชิมให้ได้ทั้ง3รสเท่ากันแต่ขอให้ออกค่อนข้างไปทางจัดนิดนึงนะครับปิดไฟแล้วก็เวลารับประทานเนี่ยนำไปคลุกกับข้าวสวยแนนด้วยกับผักแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆ วันนี้นะครับผมก็ได้นำสูตรอาหารต่างๆของคุณย่าหม่อมหลวงเนื่องนินรัตมาแบ่งปันให้กับพวกเราฟังนะครับก็จะเป็นสูตรอาหารเด่นๆนะครับแล้วก็ยังมีสูตรอาหารอีกหลากหลายเลยที่น่าสนใจของคุณย่าหม,อม่อมหลวงไว้จะเป็นสูตรอาหารอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีประวัติ มีความเป็นมามีเรื่องราวที่สนุกสนุกแทรกอยู่ในตัวประวัติของอาหารต่างๆอย่างไรไว้เรามาติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมราไปก่อนแล้วครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวของอาหารอะไรนั้นไว้เรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X i n s t a g r a m แ Hi PBS Podcast.